เผยไงสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่อง Google Clip กล้องวิดีโออัจฉริยะทาง Google ที่มี AI ช่วยให้การถ่ายรูปของเราหรือการถ่ายวิดีโอของเรานั้นง่ายยิ่งขึ้นในงาน Pixel Event ของ Google มีของเล่นใหม่มาหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ Pixel 2ลำโพงอัจฉริยะ Google Home Mini และ Home Max Notebook Google Pixel Book Google Pixel Buds Google Daydream View และ Pixel Buds หูฟังไร้สายแต่สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือกล้องอัจฉริยะ Google Clip Google Clip เป็นกล้องที่มีจุดขายในตัวแตกต่างไปจากกล้องทั่วไปในท้องตลาดมันเป็นกล้องที่สามารถบันทึกวิดีโอให้เราอัตโนมัติโดยอาศัยระบบ Machine Learning ในการทำงานทาง Google เรียกเทคโนโลยีนี้ว่า Motion IQ มันจะวิเคราะห์ว่าเราต้องการถ่ายอะไรและถ่ายในจังหวะไหนสิ่งที่เราทำก็คือเอากล้องไปจ่อไว้กับสิ่งที่เราต้องการถ่ายมันจดจำในตัวแบบไว้ก่อนจากนั้นก็เอากล้องไปวางที่ตรงที่มันต้องการถ่ายด้วยความสามารถนี้เองเราสามารถถ่ายสัตว์เลี้ยงหรืออื่นๆได้อย่างเป็นธรรมชาติตัวกล้องนี้สามารถแปลงไฟล์เป็นบันทึกวิดีโอภาพนิ่งหรือ GIF ได้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานถึง3ชั่วโมงต่อการชาร์จ1รอบกล้องมีความละเอียด12ล้านพิกเซลมุมกล้องสามารถรับภาพได้กว้าง130องศาบันทึกภาพได้16 fps และมีหน่วยความจำในตัวคือ16 GB